ว่ามันนอกเดี๋ยวผมอยู่บนรถเมล์นะฮะเนี่ยบรรยากาศนี่นะ20กว่าปีได้มั้งนะฮะกว่าปีได้นะครับที่ขึ้นรถเมล์ผมไม่ขึ้นรถเมล์มา20กว่าปีแล้วนะครับวันนี้น้ำท่วมนะฮะเลยพามาดูบรรยากาศบนรถเมล์บนรถเมล์ก็จะมีคนมาจำนวนมากพอสมควรนะครับมีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมีคนบรรยากาศดีนะส่วนข้างล่างก็จะเป็นบรรยากาศอีกแบบนึงครับน้ำท่วมนะครับที่หาดูได้ยากนะครับเรียกว่า100ปี200กว่าปีกรุงรัตนโกสินทร์ที่ตั้งมานี่ก็ยังไม่เคยปรากฏการณ์น้ำท่วมถึงขนาดนี้นะครับเรียกว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์นะบันทึกในสยามก็ว่าได้เดี๋ยวก็ให้มันแยกขอโดนเลยจ้าก็เลยข้าม